สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมวสบารีวิวเกมต่อไปนะครับเกมอะไรดีนะว่าจะเอาเกมนี้นะครับซ่อนแอบนะครับ Hide and Seek นั่นเองนะครับคำนี้นะครับตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับส้มๆเนี่ยนะครับ Hide and Seek นะครับ Hide แปลว่าซ่อนนะครับ Seek ก็แปลว่าหาครับประมาณว่าซ่อนแอบนะครับเล่นซ่อนแอบกันนะครับไม่รู้มันเป็นเกมยังไงนะครับก็ต้องไปลองดูนะครับก็โหลดมามันท่าทางสนุกนะครับผมก็ไปแรนดอมโหลดมานะครับก็ไม่ได้ตั้งใจแบบโหลดมากอะไรบางทีนะครับเองเข้าไวจังวะเสียงมันเบามากครับมาแล้วเกมสตาร์ทครับฮะไม่มีอธิบายอะไรเลยเกมผีหรือเปล่าเนี่ยซ่อนแอบตรงไหนดีเฮ้ยอ๋อดูของสเตทครับอายุเท่าไหร่สปีดเท่าไหร่ครับนับเอมันต้องสำรวจแน่เลยไหนนะ the bed is needy make นะครับ the bed ก็แบบว่าอะไรวะเตียงครับมัน needy ก็แบบว่าเรียบร้อยครับก็ทำให้เรียบร้อยละนะครับโอ้เบาเสียงหน่อยเฮ้ยกลัวเฮ้ยโคมไฟดิ the light is off นะคนไฟปิดครับไฟปิดแล้วผมจะกล้าออกไปไหมหน้าต่างล่ะ It's not very visible outside นะครับก็ข้างนอกมองไม่ค่อยเห็นนะ visible คือมองเห็นนะไม่ค่อย not very นะครับคือไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นข้างในเลยข้างนอกเลย outside นะข้างนอกนะมีอะไร Is that dusty mirror นะครับ dusty แปลว่าฝุ่นเกาะนะครับ mirror แปลว่ากระจกนะครับเฮ้ยเกมนี้เป็นเกมนี้ได้เลยเนี่ยสอบภาษาอังกฤษนะครับอะไรนะอะไรMiller is unpleasantly cracked นะครับ crack แปลว่าแตกนะครับก็คือกระจกแตกนะครับ unpleasantly คือดูแบบไม่น่าดีไม่ค่อยดีเลยนะครับ wardrobe is locked นะครับเอาล็อกแล้วเมื่อกี้ออกมาได้ไงใครเป็นล็อกโอ้เซฟก่อนเซฟที่นาฬิกาเหรอเนี่ยดูละไปประตูนี้หรือว่าจะไปทางซ้ายดีโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอไปต่อดีกว่าทุกคนไปไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะ Where is everybody นะครับ Flower อยู่ในพอตนะ Flower แบบดอกไม้นะอยู่ในพอตคือหม้อนะหม้อหรือว่าภาชนะอะไรสักอย่างนะ A sound come from downstairs นะ came from downstairs sound คือเสียงครับมาจากชั้นล่างนะครับกล้าไปมั้ยเนี่ยเปิดประตูนี้ดีกว่าจะโดนชึกแน่ๆเลยเจอ woman look like a mother holding a child ครับก็เป็นรูปของผู้หญิงนะครับที่เหมือนกับแม่ครับกำลังอุ้มลูกครับชาวบ่ลูกครับ a child who is playing แบบว่าไหว้หรือว่าสวดมนต์นะครับก็เป็นเด็กที่สวดมนต์อยู่นะครับเข้าไปเข้าไม่ได้เว้ยเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรหรอกไปแล้ว is decorated with roses นะครับ decorated แปลว่าตกแต่งนะมันถูกตกแต่ง with นะครับด้วย roses นะครับดอกกุหลาบในหลายดอกนะเซฟก่อนกูรู้น่าสนผมจะแปลไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับฮึบ watching กำลังดูอะไร the character with rose อีกแล้วนะครับนี่คืออะไร expensive looking glassware is needy a range นะครับ expensive looking ก็คือlooking แล้วดูใช่ไหม expensive ก็แพงไหมดูแพงแต่ glassware ก็คือเครื่องแก้วนะครับหรือว่าเครื่องภาชนะแบบเซรามิกอะไรเงี้ยนะเครื่องแก้วนะครับเครื่องแก้วแหละพวกนั้น glassware นะครับเครื่องแก้วนะครับที่ดูแพงนะครับดูแพงนะผมรู้ราคาจริงนะครับบางทีเดี๋ยวนี้นะครับของปลอมมันเยอะนะจากจีนนะครับก็ไม่รู้ราคาจริงแบบ needy range ครับ needy เพราะถูกเรียงอย่างเรียบร้อยสวยงามเลยนะครับประมาณเป็นระเบียบนะ needy เป็นระเบียบนะครับ
drawer is empty นะ drawer นี่แปลว่าลิ้นชักครับ empty แปลว่าว่างเปล่านะก็คือไม่มีอะไรข้างในนั้นนั่นเองนะครับ drawer empty ครับมีอะไร art of entertaining นะอ๋อเป็นชื่อของหนังสือนะจะกล้าเป็นต่อไหมเนี่ย ordinary นะครับ tea set there is an ordinary tea set นะครับก็เป็น tea set นะก็คือเครื่องชานั่นเองนะครับเครื่องชามันจะมีชามีแก้วนะเป็นเซตชากาแฟอะไรพวกนี้นะครับเป็นแก้วชากาแฟนะครับ ordinary คือแบบธรรมดานะไม่มีอะไรมากคือแบบธรรมดามากแล้วเฮ้ยต้องมีกุญแจให้ไปดูรูปนี้ก่อนเป็นเรื่องแน่ๆเลย a girl the girl's with ก็คือเด็กผู้หญิงนะครับ with the pearling ครับ earring นะครับเพิร์นแปลว่าไข่มุกเอียริงแปลว่าตุ้มหูนะตุ้มหูไข่มุกนะชื่ออะไรตุ้มหูไข่มุกวะดูของเราสเตตโอเคเราไม่มีปัญหาสปีดยัง15อยู่ครับเซฟบอลเราเซฟอะไรต่อดีขวาเลยลงข้างล่างโอ้โหเกมนี้น่ากลัวนะเงียบจุงเบยไปดูวันนี้คืออะไรa flower in the pot นะก็เป็นดอกไม้ในหม้อนะต้องใหญ่มากเฮ้ยของอะไรตุ๊กตงตุ๊กตา there's a match under the dusty door ครับ a match นะ match ตัวนี้แปลว่าไม้ขีดไฟนะครับข้างใต้นะ under the dusty door นะ there is ก็คือมีนะครับมีนั่นเองครับมีอะไรสักอย่างนะ there is a match นะครับก็คือมีไม้ขีดนะ under the dusty door นะข้างใต้ตุ๊กตาที่เต็มไปด้วยฝุ่นนั่นเองครับเอาหรือเปล่าเอาดิเฮ้ยเสียงอะไรโอ้ร้อนมากเลยไปอย่างตรงนี้ดีกว่านะครับ better stay away นะเปลี่ยนโน้ตเล่นซะหน่อย dusty เปลี่ยนโน้ตอะไรก็เป็นฝุ่นเป็นติดฝุ่นหมดเนาะไม่ชอบมีเลือดวะไม่ทำอะไรเลยsuit may it difficult to suit นี่คืออะไร suit น่าเป็นแบบหมอกควันหรือสักอย่างทำให้อ่านดากนะ small lamp providing light นะครับ lamp นะแปลว่าคุมไฟนะส่วนน้อยๆนะ providing ก็คือให้นะครับให้แสงดูระเบียงตรงนี้ข้างหน้าหนังสือมีอะไรบ้าง a book cover with dust นะ a book นะครับก็คือบุ๊กอะไรมันต้องมี2เล่มดิพูดถึงเล่มเดียวนะอ่ะบุ๊กนะครับคือหนังสือเล่มนึงนะครับ cover นะถูกก็คือมันเป็นช่อง3อย่างเงี้ยนะแปลว่าอะไรมันเป็นคำขยายนะของคําว่าบุ๊กนะถูกปกคลุมนะ cover แบบปกคลุมไปด้วยนะครับ cover with นะ dust นะปกคลุมไปด้วยฝุ่นก็เก่าแล้วนานแล้วตายมั้ยเนี่ยไปเราเฮ้ย rusty chain นะมันก็ถูกล็อกด้วย rusty ก็คือก็สนิมนะครับเชนก็แปลว่าโซ่ครับว้ายจะตายวะเนี่ยโอ้ถึงห้องน้ำแล้วห้องน้ำอาบน้ำซะหน่อยทอยเลทเปเปอร์นะเปเปอร์ทอยเลทคลอฟอาคาเวอร์วิดโมนะครับคลอฟเนี่ยครับแปลว่าคลอฟนะครับมันพูดยากหน่อยนะมันพูดนี้คลอฟนะมันมีสื่อพรีเทนชั่นนะครับแล้วก็ ES ด้วย Close Cover นะครับถูกปกคลุมไปด้วยโมนะครับโมก็แบบว่าเป็นอะไรวะไอ้ตัวเขียวๆที่มันอยู่ในตู้เย็นที่มันอยู่ที่ชื้นๆอะไรนะลืมละแปลไม่ออกนะไม่อยากเป็นตรงกระจกเลยเดี๋ยวเจออะไรสักอย่างแน่ๆ Bath Tub นะ Cover with Dust นะ Bath Tub ก็คืออ่างกับน้ำนี่นะนี่ละเต็มไปด้วยปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะI cannot wash my hand นะไม่สามารถที่จะล้างมือได้นะ wash ก็คือล้างซักล้างหรือซักอะไรสักอย่างนะอันนี้ก็ล้าง my hand นะ hand ก็คือมือของตัวเองเพราะว่านะ because water is not running นะครับน้ำมันไม่ไหลนะครับมันไม่วิ่งนะครับน้ำมันไม่วิ่งนะมันก็เลยไม่ running นะเหมือนอะไรจะ pop up พุ่งออกมาครับไปดีกว่ากลับไปที่เดิมเราไปเซฟก่อนดีกว่าเราได้ไม่ขีดไฟมาแล้วอันนึงไปให้สุดนะครับเราเสียวันที่3นะครับจำไว้นะครับ
อยากลืมดูว่ามีถึงเซฟอันนี้เท่าไหร่ไปต่อครับเราโอ้โหมืดจังเลยไม่เอาดีกว่าไปคิดไฟค่อยไปนะครับตรงนี้ผมไปข้างล่างก่อนแล้วครับโอ้โหดอล็อกมันบังคับให้ไปเว้ยกลัวแล้วผมมันจะซ่อนแอบอะไรกับผมY case ครับเต็มไปด้วย Y นะ Y case คือผู้ Y นั่นเอง Food Red Food ครับ Red Food ก็คือผลไม้สีแดงกินข้าวแน่ๆเลย Glass Cup นะ on the couch นะ couch แปลว่าโซฟาประมาณนี้แหละ unit a lit candle นะ candle แปลว่าcandle ที่ for fancy restaurant เฮ้ยเฮ้ยผมไม่ควรคุณหรอกครับนึงครับเดี๋ยวผมต้องใช้อันนี้จุดไฟผมคิดว่านะเฮ้ย subway surfer ครับมันมาเตือนผมนะมองของนี่ก่อนละกันมันคืออะไรอย่าเพิ่งมาควนผมนะเฮ้ยดูสิดูภาพอันนี้ครับมันตามผมเลยดูแมนอินแบล็คนะครับผู้หญิงฮึใครถ้าคนต้องหิวแน่เลยนะเพราะว่านะครับscratch up the bottle the plate ครับ is scratch ครับ scratch แปลว่ามันถูกขีดข่วนครับ scratch นะเมื่อกี้นะไปต่อครับเราไปห้องต่อไปไหนถึงที่เซฟอีกวะแต่คูมัชรูมซุปนะมีมัชรูมซุปอยู่ข้างมีมัชรูมซุปที่เย็นนะครับคูแปลว่าเย็นนะมัชรูมแปลว่าเห็ดนะซุปเห็ดนั่นเองนะเย็นแล้ว fresh mushroom ครับกำลังทำถูกทำนะวอร์มนะวอร์มมัชรูมนะก็คือวอร์มได้ละเป็นซุปมาอันหนึ่งล้างมือก่อนซิงนะครับเขียนนี้แหละครับซิงนะครับไพ่ออฟคัพนะครับไพ่เนี่ยก็คือเป็นกองนะครับ dish are organized neatly นะครับ dishes นะครับ dishes แปลว่าจานนะปกตินะ organize คือถูกจัดเรียงให้อย่างเรียบร้อยนะครับ pile of dishes are stacked นะ stack คือแบบวางทับขึ้นมาข้างบนนะครับนี่สุดท้ายอะไรนี่เป็นชื่อหนังสือนี่อะไรมาก High ingredient ครับ ingredient แปลว่า High ingredient แปลว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารวัตถุดิบอย่างเอาอะไรก็ได้นะแต่ที่สโคนะครับเย็นแล้วครับทีครับโอเคครับไปครับหิวเหรอครับได้เดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับซุปไปยูสกินอร่อยไหมคุยดูขอบคุณมากรู้สึกดีขึ้นแล้วอ่ะนี่เอากุญแจให้แน่นอนเอากุญแจแล้ว storage นะครับผมไปเซฟก่อนแล้วกันรู้สึกอันตรายนะครับอู้อันนี้ได้ทำเป็นซีรีส์แน่นะเจอเกมแบบนี้นะครับชอบมากนะแต่ว่ากลัวนิดนึงนะบางทีนะตอนแรกว่าจะทำเป็นรีวิวเกมธรรมดานะนี่เสียไปเท่าไหร่ได้10อันก็สงสัยจะทำเป็นรีวิวแล้วนะก็เป็นตอนไปนะน่าจะจบได้นะครับก็ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับให้ NC ติดซอดแอบนั่นเองนะครับก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับ
ถ้าชอบกดใช่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าชอบมันใช่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ